สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการศึกษาวิชาฟิสิกส์โดยครูชลีพรนาขันโทจากโรงเรียนมารีวิทย์นั่นเองนะคะไม่มีผลงานชั้นยอดชิ้นใดที่ถูกสร้างโดยศิลปินผู้เกียจคร้าน Anonymous ได้กล่าวไว้ลักษณะของผู้เกียจคร้านยกตัวอย่างเช่นไม่ชอบคิดไม่ชอบทำงานไม่ขยันขันแข็งปล่อยปละละเลยไม่สนใจขวนขวายในการทำงานไม่คิดสู้ซึมเศร้าง่วงเหงาบางคนเอาแต่นอนหรือเราเรียกว่าขี้เกียจสันหลังยาวลักษณะแบบนี้จะนำไปสู่ความไม่เจริญนะคะสำหรับวันนี้เราจะศึกษาในหัวข้อสาขาความรู้ของวิชาฟิสิกส์สาขาความรู้ของวิชาฟิสิกส์เราแบ่งออกเป็น2ยุคคือฟิสิกส์ยุคเก่าและฟิสิกส์ยุคใหม่ฟิสิกส์ยุคเก่าสาขากลศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประดิษฐ์เครื่องจักรอำนวยความสะดวกเช่นรถยกสาขาอุณหพลศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและความร้อนสามารถนำความรู้ใช้เป็นหลักการในการทำกระติกน้ำเก็บความร้อนสาขาไฟฟ้าและแม่เหล็กจะศึกษาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนำความรู้ไปใช้ด้านอุปกรณ์การแพทย์เช่นเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจสาขาทัศนศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแสงใช้ประดิษฐ์เช่นเครื่องฉายภาพยนตร์สาขาคลื่นศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคลื่นนั่นเองฟิสิกส์ยุคใหม่สาขาฟิสิกส์อะตอมศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของอะตอมสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับรังสี X มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพวัตถุทึบแสงเช่นเครื่องตรวจสแกนกระเป๋าที่สนามบินสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์จะศึกษาเกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอมจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านพลังงานเช่นการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์สาขาฟิสิกส์เชิงอนุภาคจะศึกษาอนุภาคย่อยของอะตอมจะเป็นการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนศักยภาพสูงและสาขาจักรวาลวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของเอกภพนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าสาขาความรู้ของวิชาฟิสิกส์ของเราแบ่งออกเป็น2ยุคคือฟิสิกส์ยุคเก่าและฟิสิกส์ยุคใหม่นะคะครูขอทบทวนประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ของเรานิดนึงนะคะนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวเฉลยท่านชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั่นเองนะคะเป็นนักทำแผนที่นักสำรวจนักเดินเรือและก็พ่อค้าภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักสเปนนั่นเองนะคะทำให้เขาสามารถเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจนไปพบกับทวีปอเมริกาในซีกโลกตะวันตกนั่นเองนะคะจากภาพนักเรียนบอกครูได้ไหมเอ่ยว่าเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนไหนเอ่ยมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางมีโลกโคจรอยู่ล้อมรอบในแต่ละช่วงเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกคำใบ้ที่2ครูมีนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ท่านชื่อว่านิโคลัสโคเปอร์นิคัสนั่นเองจากความรู้เดิมที่เราบอกว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกของเราแต่ว่านิโคลัสโคเปอร์นิคัสเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกนะคะท่านถัดมานะคะท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ทฤษฎีคนแรกเลยนะคะนอกจากนี้ท่านยังมีการค้นพบการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ท่านมีชื่อว่าโยฮันเนสเคปเลอร์นั่นเองนะคะถัดมาท่านผู้นี้นักเรียนต้องทราบแน่ๆเลยท่านชอบศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวนะคะการที่ท่านชอบศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวหรือเรื่องของดาราศาสตร์ก็ทำให้ท่านเนี่ยคิดค้นพัฒนาเทคนิคของกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาผลของการศึกษาของท่านยังไปสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนะคะจนทำให้ท่านเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่เป็นบิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่บิดาแห่งวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ด้วยนั่นเองนะคะ
ผู้นี้ชื่อว่ากาลิเลโอกาลิเลอีนั่นเองนะคะถัดมาท่านผู้นี้ได้รับการยกย่องนะคะจากปราชญ์และสมาชิกสมาคมต่างๆว่าเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะท่านได้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่นะคะแนวคิดของท่านยังช่วยสนับสนุนแนวคิดที่บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและท่านยังได้สร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงและสามารถใช้งานได้จริงเป็นเครื่องแรกด้วยนะคะท่านผู้นี้ชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองนะคะถัดมาจะเป็นยุคของความรู้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกหรืออุณหพลศาสตร์นั่นเองนะคะจะเป็นลักษณะของการนำพลังงานความร้อนเข้ามาใช้นะคะในช่วงแรกๆก็จะมีการนำความร้อนมาใช้เกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้นำความร้อนหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับความร้อนเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดมาจนถึงณปัจจุบันนะคะท่านต่อมานะคะท่านได้พัฒนาในด้านของไฟฟ้านะคะก็คือการประดิษฐ์ไรเดนจาร์หรือก็คือตัวเก็บประจุที่สามารถเก็บและถ่ายประจุไฟฟ้าได้ท่านผู้นี้ชื่อว่าเบนจามินแฟรงกินนั่นเองนะคะไมเคิลฟาราเดย์นะคะเป็นนักเคมีและนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นไดนาโมนะคะไมเคิลฟาราเดย์ได้ศึกษาพฤติกรรมของไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กโดยไมเคิลฟาราเดย์แล้วก็คนอื่นๆนะคะได้ทำงานด้านของเคมีได้แสดงปรากฏการณ์ทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วก็ปริยาของกลุ่มไฟฟ้าทำให้ค้นพบแบตเตอรี่นะคะนอกเหนือจากนี้เขาก็ยังได้ค้นพบเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะคะการเคลื่อนที่เชิงกลสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไฟฟ้าได้ดังนั้นตัวของไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยก็จะเป็นทั้งผู้ที่ค้นพบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ด้วยนั่นเองนะคะท่านถัดมานะคะท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับรังสี X นะคะในการสังเกตแล้วก็วิเคราะห์รังสี X ท่านได้พบว่าไอ้เจ้าตัวรังสี X เนี่ยมีการแผ่แบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยแนวคิดของท่านเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์นั่นเองเพราะในยุคถัดมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆนะคะมาศึกษาหรืออยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนั่นเองนะคะถัดมาก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เด่นๆอยู่ด้วยกัน3ท่านนะคะก็คืออองตวนอองรีเบคเคอเรลนะคะเป็นการค้นพบกัมมันตรังสีเข้าโดยบังเอิญโดยเขาเนี่ยได้วางโพแทสเซียมยูเรเนียมซัลไฟด์นะคะวางทิ้งไว้แล้วก็พบว่าตัวแผ่นฟิล์มถ่ายรูปหรือวัสดุสีดำที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเกิดการทะลุทะลวงนะคะเขาก็เลยทำการทดลองซ้ำโดยนำกัมมันตรังสีเนี่ยมาวางไว้บนแผ่นฟิล์มที่ปกปิดอย่างดีแต่ก็พบว่าตัวแผ่นฟิล์มก็ยังไม่สามารถต้านทานการทะลุทะลวงได้นั่นเองนะคะถัดมาปีแอร์มารีคูรีปีแอร์กูรีแล้วก็มารีคูรีนั่นเองนะคะสองสามีภรรยาเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแร่เหมือนกันนะคะโดยเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแร่หลายตัวยกตัวอย่างเช่นทอเรียมเรเดียมโพโลเนียมนะคะแล้วก็พบว่ามีการแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับธาตุยูเรเนียมนะคะโดยจากการศึกษาของทั้งสามท่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นนำไปใช้เพื่อการบำบัดรักษามะเร็งและการทำ CT scanner นั่นเองนะคะถัดมาช่วงเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษที่20เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติทางฟิสิกส์นั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีขนาดเล็กลงซึ่งก็คืออะตอมนะมีนักวิทยาศาสตร์เสนอเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมซึ่งท่านแรกก็คือจอห์นดอตตันดาตันเนี่ยบอกว่าอะตอมมีลักษณะกลมๆตันๆขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งได้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าทำลายได้ถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนๆกัน
แต่ว่าถ้าต่างชนิดกันจะสามารถรวมตัวกันเป็นสารประกอบได้นั่นเองถัดมาแนวคิดของเออร์เนสต์ลัตเทอร์ฟอร์ดนะลัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอะตอมนะจะเป็นพื้นที่ว่างโปรตอนกับโปรตอนเนี่ยจะรวมกันอย่างหนาแน่นอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสเน้นนะว่าภายในเนี่ยจะมีแค่โปรตอนนะนิวเคลียสเนี่ยจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีมวลมากนะส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งอยู่รอบนอกนิวเคลียสอันนี้เป็นแนวคิดของเออร์เนสต์ลัตเทอร์ฟอร์ดนะถัดมาจะเป็นแนวคิดของนิวโบโบเนี่ยบอกว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่รอบนอกนิวเคลียสแบบการโคจรการโคจรเนี่ยจะมีขนาดและพลังงานเฉพาะตัวถ้าตัวไหนที่มีพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสแต่ถ้าตัวไหนที่มีพลังงานสูงก็จะอยู่ไกลออกจากนิวเคลียสอิเล็กตรอนเนี่ยจะสามารถข้ามระดับพลังงานได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั่นเองจากนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงโปรตอนและอิเล็กตรอนจนถัดมามีนักวิทยาศาสตร์ท่านถัดมาก็คือเจมส์แซสวิกท่านมีการค้นพบนิวตอนบอกว่าในนิวเคลียสเนี่ยมีนิวตรอนอยู่ด้วยนะก็คือจะเป็นโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียสของอะตอมนั่นเองต่อมาในการศึกษาในปัจจุบันก็จะมีแบบจำลองอะตอมกลศาสตร์ควอนตัมหรือแบบกลุ่มหมอกของเอวินชเรดิงเกอร์นั่นเองนะโดยแนวคิดของเขาก็จะบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นทั้งอนุภาคและพลังงานไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แท้จริงได้แต่ระบุได้ว่าจะพบอิเล็กตรอนบริเวณไหนบริเวณที่อาจพบอิเล็กตรอนจะเรียกว่าออร์บิทัลออร์บิทัลมีหลากหลายรูปเช่น s p d f นั่นเองถัดมาท่านผู้นี้เนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์จะต้องรู้จักเขาแน่ๆก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะสำหรับครูนะถ้าครูชื่นชอบนักวิทยาศาสตร์ท่านไหนครูก็จะลองไปหาเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านมาอ่านยกตัวอย่างเช่นเซอร์ไอแซคนิวตันมารีคูรีปิแอร์คูรีเนาะหรือแม้กระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนาะลองไปหามาอ่านดูนักเรียนเราไม่ได้ชื่นชอบเพียงแค่ผลงานของเขาแต่ว่าบางทีแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าให้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างกับเรามาประยุกต์ใช้ได้นะคะในส่วนของไอน์สไตน์นะตัวที่ครูยกมาก็คือเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เนาะก็คือได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่โดยเขาได้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือว่านักเรียนเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหม E เท่ากับ MC กำลังสองนั่นเองนะคะและก็ถัดมาเขายังได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิชาฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายโฟโตอิเล็กทริกนั่นเองนะคะซึ่งตัวปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกตรงนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันหรือว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ฟิสิกส์ทฤษฎีด้วยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนอกเหนือจากนักวิทยาศาสตร์ในแต่ละท่านที่ครูยกมามีนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นที่เป็นรายละเอียดแยกย่อยหรือว่าเป็นบุคคลที่ช่วยกันพัฒนาให้ฟิสิกส์ของเราสามารถที่จะก้าวมาถึงณปัจจุบันได้นะคะนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งนะจากที่กล่าวมาเนาะนักเรียนก็จะพอสรุปความแตกต่างระหว่างฟิสิกส์ยุคเก่าแล้วก็ฟิสิกส์ยุคใหม่ได้เนาะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นฟิสิกส์ยุคเก่าก็จะอธิบายเกี่ยวกับตัวที่มีขนาดใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นฟิสิกส์ยุคใหม่ก็จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีขนาดเล็กๆนั่นเองนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียเองหรือว่าจะเป็นหนังสือของบริษัทอักษรเจริญทัศน์เองนะคะถัดไปสำหรับ EP ที่2นี้ยังไม่มีการบ้านนะแต่ว่าก็ขอให้นักเรียนลองกลับไปอ่านหนังสือไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอหรื
ถ้าไม่ชอบอ่านจริงๆก็อาจจะลองกลับไปฟังคลิปอีกรอบอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะครูก็ขอจบ EP 2ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะสวัสดีค่ะ